ดีค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะน้องๆนี่เลยนะคะข้อแรกนะคะเวลาถ้าเราไปทำพาร์ทที่5นะคะสิ่งที่จะทำให้เราทำข้อสอบได้ไวที่สุดก็คือการวิเคราะห์ choice ค่ะน้องๆ choice เนี่ยจะเป็นตัวบอกเราเลยว่าข้อนี้เนี่ยถามโจทย์เนี่ยเขาออกถามเราเนี่ยเรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่อง grammar หรืออาจจะเป็นเรื่องคำศัพท์นะคะคือวิเคราะห์ choice ได้ก่อนเลยทีนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะฝึกทำไปพร้อมๆกันทีละข้อแต่เวลาน้องทำเองนะให้น้องพยายามทำให้ชินกับข้อสอบนะคะทำซ้ำๆแล้วก็ทำให้ได้ใช้เวลา1ชุดเนี่ย30ข้อนะคะต้องใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะส่วนตัวพี่เองเนี่ยใช้เวลาก็คือ6นาทีเท่านั้นนะคะข้อที่1นะคะน้องๆดู choice นะคะถ้าน้องเจอพวกนี้นะ until because before so ถ้าน้องเจอคำว่า because มาแค่1ข้อปุ๊บเนี่ยข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่อง conjunction เป็นเรื่องคำเชื่อมถ้าเป็นเรื่องคำเชื่อมนะน้องแปล choice ก่อนคำเชื่อมนี่นะ1นะแปลช้อยเลยอ่ะแปลกันค่ะข้อ A until แปลว่าจนกระทั่งข้อ B because เพราะว่าข้อ C before ก่อนแล้วก็ข้อ D so แปลว่าดังนั้นนะคะทีนี้เราก็มาแปลในโจทย์แปลช้อยเสร็จแปลในโจทย์เลยอ่ะเปิดดูในโจทย์กันนะคะในโจทย์บอกว่า the difference นะคะก็คือการความแตกต่างนะคะระหว่าง2แบรนด์มันเล็กน้อยมากก็คือแบรนด์สินค้าเนี่ย2แบรนด์เนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยมาก most customer นะคะ most consumer ก็คือผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเลยซื้อ purchase เลยซื้ออันที่ cheaper ก็คืออันที่ถูกกว่านะคะเพราะความแตกต่างระหว่าง2แบรนด์มันน้อยเขาเลยไปซื้อสินค้าที่ถูกกว่าดังนั้นตอบอะไรดีคะตอบbecause ค่ะข้อ A ตอบข้อ B อ่ะทีนี้มาดูข้อที่2ตอบกันมาสิคะข้อที่2คืออะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อที่2ถ้าน้องเจอ choice แบบนี้นะเคลียร์เหมือนกันทั้งหมดเลยถ้าเจอเคลียร์เหมือนกันทั้งหมดแบบนี้นะคำที่ข้างหน้ามันเหมือนกันนะแล้วก็ข้างหลังต่างกันเนี่ยนะคะเขาจะเป็นชื่อเรื่องว่า word family word family เนี่ยหรือเรียกว่า word form ก็ได้หรือว่า part of speech ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรก็คือเป็นคำเหมือนกันความหมายมันความหมายแบบใกล้กันมากนะคะจากชนิดของคำต่างกันวิธีคือน้องๆดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังข้างหน้านี่นะคะน้องเจอ was ตามด้วย answer เจอถูกทำถ้าน้องเจอถูกทำเจอ verb to be was คือ verb to be ถ้าเจอ verb to be เนี่ยที่มีคำว่า is am are was were เนี่ยนะคะเราก็ตามด้วย verb ช่องที่3แบบนี้เติม ed ถูกทำตอบอย่างแรงถูกทำอย่างแรงถูกทำอย่างแรงอย่างแรงก็คือ adverb ค่ะคือคำที่ลงท้ายด้วยลี่นั่นก็คือข้อ A เลยข้อที่3น้องๆอย่าลืมนะข้อที่2เมื่อกี้ออกข้อสอบทุกรอบออกข้อสอบทุกรอบนะคะต่อไปข้อที่3มาข้อที่3ตอบอะไรการลุยมาเลยนะคะข้อที่3เจอคำเหมือนกันอีกแล้วค่ะน้องๆแล้วก็เจอคำที่มี to แบบนี้ถ้าน้องเจอ ed ing แล้วก็ to แบบนี้นะเป็นคำเหมือนกันก็คือ word fam อีกแล้วค่ะถ้าเป็นคำเหมือนกันเนี่ยคือ word family จำไว้เลยว่า family เนี่ยคือครอบครัวถ้าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหน้าตาก็จะเหมือนกันดังนั้นคำเขาก็จะหน้าตาเหมือนกันนะคะเจอแบบนี้น้องๆดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังแล้วบังเอิญข้อนี้เจอคำว่า attempt attempt เป็นคำที่แปลว่าพยายามนะคะ attempt เป็นคำที่ต้องตามด้วย to เสมอค่ะทุกคนดังนั้นตอบข้อดีเลิศมากๆเลยอ่ะโอเคนะคะข้อนี้ตอบข้อดีค่ะ in attempt to generate นะคะเขาบอกว่าในการที่จะพยายามที่จะทำพลังงานแบบยั่งยืนนะคะ sustainable แปลว่ายั่งยืนนะคะ city official นะคะก็คือแบบว่าทางในเมืองเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะในตึกที่เป็นตึกสาธารณะบางตึกเรียบร้อยแล้วต่อค่ะข้อที่104นะคะอ่ะข้อนี้นะคะน้องดูช้อยกันค่ะตอบมาเลยค่ะ104ค่ะลุยค่ะ104นะคะมีคำว่า durable response treatment แล้วก็มี maintenance นะคะอันนี้เนี่ย duration นะคะแปลว่าระยะเวลาส่วนข้อ B response นะคะแปลว่าการตอบสนองนะคะส่วนข้อ C treatment แปลว่าการรักษาการดูแลแนวนี้ส่วนข้อ D maintenance นะคะแปลว่าการซ่อมบำรุงค่ะเรามาแปลเลยถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้ต้องแปลเลยนะคะในโจทย์บอกว่า the slow มีอะไรบางอย่างช้าค่ะของ fire department นะคะของแผนกดับไฟแผนกดับเพลิง
เลยเป็นผลให้ Resort Inn เลยเป็นผลให้มีการ Severe Damage มีการถูกทำลายอย่างรุนแรงนะคะให้กับตึกค่ะหมายถึงตึกก็ถูกทำลายอย่างรุนแรงมากแบบเสียหายเยอะเลยนะคะดังนั้นแสดงว่ามีการอะไรที่ล่าช้าคะมีการตอบสนองล่าช้าตอบ Responsible ตอบข้อ B ถูกต้องค่ะทุกคนข้อที่105นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์นะคะเรามาดูเลยแต่ละคำความหมายว่ายังไงบ้างข้อ A Routine นะคะก็คือเป็นกิจวัตรนะคะข้อ B finally สุดท้ายแล้วข้อ C rarely แปลว่าแทบจะไม่นะคะส่วนข้อ D strongly นะคะแปลว่าอย่างเข้มแข็งอย่างหนักแน่นอย่างมั่นคงอย่างเข้มข้นแนวนี้นะคะข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่าหลังจากมีการค้นหามาเป็นหลายชั่วโมงนะคะ the source of the water leaks นะคะก็คือต้นตอของน้ำที่รั่วเนี่ยมันถูกค้นพบแล้วนะคะโดยช่างประปาค่ะในที่สุดมันก็ถูกค้นพบค่ะตอบข้อ B ค่ะ finally โอเคข้อที่6ค่ะข้อที่6น้องๆตอบมานะคะอันนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วอ่ะทุกคนชุดนี้มีคำศัพท์เยอะแต่ทุกคำหนิงบอกเลยนะ A B C D ในชุดนี้ทั้งหมดออกข้อสอบทุกคำเลยนะคะข้อ A นะคะ whatever แปลว่าอะไรก็ตามนะคะข้อ B ค่ะ themselves แปลว่าตัวพวกเขาเองค่ะส่วนข้อ C everyone แปลว่าทุกคนนะคะนี่ไงคุณซินมีคำว่า themselves นะคะเราเพิ่งเรียนกันไปนะคะส่วนข้อ D นะคะ something แปลว่าบางชิ้นบางอันนะคะเขาบอกว่ากรุณาบอกจุดๆๆว่าการเวิร์กช็อปนี้นะคะได้ถูกย้ายไปที่ห้องประชุมหมายเลข402กรุณาบอกอะไรดีกรุณาบอกทุกๆคนค่ะ everyone ตอบข้อ C เลิศมากทุกคนเลิศมากนะคะข้อที่107ไปกันต่อค่ะอันนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วนะคะเรามาดูคำศัพท์กลุ่มนี้ซิอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะข้อ A ค่ะ duplicate นะคะอันนี้มาบ่อยมากโดยเฉพาะในบทความนะแปลว่าทำซ้ำทำสำเนานะคะข้อ B extend แปลว่าขยายค่ะข้อ C accommodate แปลว่ารองรับค่ะส่วนข้อ D propose นะคะก็แปลว่าเสนอนะคะมาเลยค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าไฮเวย์ถนนไฮเวย์ถนนที่16เนี่ยนะคะมันถูกทำให้ widen ถูกทำให้กว้างขึ้นนะคะในช่วงซัมเมอร์ค่ะเพื่อที่จะจุดๆการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นที่ใช้รถเวย์นะคะที่ใช้ถนนแสดงว่าเขาทำเพื่อที่จะรองรับค่ะเขาขยายถนนเพื่อที่จะรองรับการจราจรที่หนาแน่นขึ้นนะคะตอบข้อ C ต่อไปข้อที่108นะคะข้อที่108นะคะเรามาดูกันค่ะทุกคนข้อนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่า because ปุ๊บเป็นคำเชื่อมอีกแล้วนะคะ when แปลว่าเมื่อค่ะ because เพราะว่า recently แปลว่าที่ผ่านมาแปลว่าล่าสุดนี้ who แปลว่าผู้ที่ซึ่งฮูแปลว่าผู้ที่ซึ่งนะคะมาเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่ามี voucher นะคะก็คือบัตร gift voucher ที่เป็นบัตรที่ให้สำหรับการรับประทานอาหารฟรีนะคะถูกให้กับ Beta Airways Passenger ก็คือบัตรรับประทานอาหารเนี่ยถูกให้กับผู้โดยสารของสายการบินเบต้าจุดๆไม่สามารถออกไปได้ตรงเวลาเพราะว่ามีการbooking error นะคะมีการแบบว่าจอง error แสดงว่าเขาให้ passenger ผู้ที่ซึ่งไม่สามารถที่จะออกไปได้ตรงเวลานั่นเองค่ะตอบข้อดีเก่งมากทุกคนต่อไปเลยค่ะข้อที่109ค่ะทุกคนข้อนี้เป็น word family นะคะน้องๆแต่ละคำเป็นคำว่า describe นะคะซึ่งแปลว่าการอธิบายนะคะถ้าเป็น word family ปุ๊บนะคะน้องๆดูคำที่อยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังนะคะข้างหน้าเนี่ยน้องๆเจอ and accurate นะคะ accurate แล้วก็เจอ of ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราเจอ of in on at before after หรือพวกคำที่เป็นแบบ to by อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ with อย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำที่เขาเรียกว่า preposition คำที่เป็นคำที่บอกตำแหน่งต่างๆข้างในข้างหน้าข้างบนข้างหลังเจอคำแบบนี้ปุ๊บนะคะข้างหน้าของมันต้องเป็นคำนามเสมอซึ่งคำนามเป็นคำที่ลงท้ายด้วยคำว่าชั้นค่ะคำนามจะลงท้ายด้วยคำว่าชั้นข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะ description เก่งมากๆทุกคนเขาบอกว่าแคตตาล็อกนะคะสำหรับแกลเลอรี่เนี่ยมันประกอบไปด้วยคำอธิบายที่ถูกต้องแม่นยำน้องๆ accurate คำนี้มาบ่อยมากนะคะแปลว่าถูกต้องแม่นยำนะคะก็คือมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะคะเกี่ยวกับ
ของแต่ละชิ้นนะคะของงานศิลปะนะคะที่ถูกเสนอให้ขายนะคะที่ถูกเสนอขายเนี่ยมีคำอธิบายอย่างแบบถูกต้องแม่นยำเลยข้อที่110เป็นคำว่าอะไรใน choice เนี่ยมีคำว่า into from until between ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ preposition คำบอกตำแหน่งต่างๆ into แปลว่าไปยังเข้าไปข้างใน from แปลว่าจากค่ะ until แปลว่าจนกว่าส่วน between แปลว่าระหว่างถ้ามีคำว่า between นะต้องมีคำว่า and เสมอในโจทย์เขาบอกว่าเพื่อที่จะมั่นใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าน้องๆคะ old appliance ออกข้อสอบนะแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเนี่ยมันถูกกำจัดอย่างเหมาะสม properly แปลว่าอย่างเหมาะสมออกข้อสอบบ่อยมากเมืองเนี่ยเขาเลยเสนอการremoval นะคะการเอาออกฟรีการกำจัดฟรีเลยสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้จุดๆวันที่2 April และวันที่5 April ค่ะถ้ามี and แบบนี้ใช้ between แน่นอนค่ะระหว่างวันที่2 April ถึงวันที่5 April นั่นเองนะคะถ้าข้อ B ถ้าใช้ from น้องๆต้องมี from to นะคะ from to ไปกันต่อเลยค่ะ111 choice เนี่ยต้องแปลแล้วนะคะแต่ละคำเนี่ยความหมายคนละคำกันเลยมีคำว่า anyway แปลว่ายังไงก็ตามนะคะanyway ใช่ยังไงก็ตามก็ได้นะหรือว่าแบบในอีกทางนึงคือแบบพูดอีกเรื่องนึงกำลังจะพูดอีกเรื่องนึงอย่างนี้นะคะ whatever แปลว่าอะไรก็ตามนะคะ wherever ที่ไหนก็ตาม anything นะคะ anything แปลว่าสิ่งใดๆอ่ะแนวนี้เรามาแปลกันค่ะเขาบอกว่าบุฟเฟ่ดินเนอร์ค่ะการทานมื้อเย็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะคะมันมีให้สำหรับแขกค่ะ available มีให้มีอยู่มีขายมีให้สำหรับแขกนะคะดังนั้นพวกเขานะคะเลยสามารถที่จะรับประทานจุดๆๆนะคะที่น่ากินนะคะที่มันดึงดูดพวกเขานะคะโดยปราศจากการจะต้องไปสั่งออเดอร์เลยคือสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสั่งออเดอร์กินอะไรดีทุกคนรับประทานอะไรก็ตามค่ะ whatever นะคะอะไรก็ตามค่ะที่มันดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากินสำหรับเราดึงดูดเราแนวนี้นะคะก็สามารถใช้ whatever ได้เลยตอบข้อ111ถ้าเกิดว่าข้อ C จะเป็นที่ไหนก็ตามอันนี้เขาสามารถเขาจะบอกว่าให้ eat ที่ไหนก็ตามไม่ใช่นะคะต้องเป็น eat อะไรก็ตามที่ looks appetize ก็คือเหมือนกับที่ดูแบบน่ากินน่ะที่แบบยั่วน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้คำนี้จะใช้ whatever นะคะข้อ112ค่ะข้อนี้คำศัพท์ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะคำนี้นะคะ controversial นะคะเป็นการโต้แย้งการขัดแย้งนะคะข้อ B increase แปลว่าสูงขึ้นนะคะข้อ C confident นะคะ confident ก็คือเป็นการบอกว่าเป็นความมั่นใจนะคะส่วนข้อ D approve แปลว่าอนุมัติค่ะมาดูกันเลยเขาบอกว่าในช่วงงาน music festival ในช่วงงานเทศกาลดนตรีเนี่ยนะคะgoods แปลว่าสินค้าค่ะสินค้าจะถูกขายให้จุดๆๆเท่านั้นนะคะจะถูกขายโดยvendor ก็คือร้านต่างๆร้านที่มันเป็นซุ้มนะคะถูกขายโดยร้านต่างๆคนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับคนที่เป็นคนวางแผนเท่านั้นดังนั้นเป็นร้านที่ถูกอนุมัติค่ะจะถูกขายสำหรับร้านที่ถูกอนุมัติเท่านั้นนะคะข้อ113มาดูกันเลยข้อ A ค่ะ participate แปลว่าเข้าร่วมข้อ B certify แปลว่ารับรองข้อ C specialize นะคะเชี่ยวชาญข้อ D admire ชื่นชมนะคะมาดูกันค่ะเขาบอกว่า the grocery store นะคะก็คือร้านขายของชำนะคะพวกที่เป็นของผักผลไม้พวกที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะ the grocery store chain นะคะ refresh food อันนี้ก็คือชื่อร้านเขาเลย refresh food นี่นะคะเขาได้จุดๆๆนะคะ organic product นะสินค้าออร์แกนิกค่ะตั้งแต่เขาเปิดขึ้นตอนปี2001เขา specialize in specialize คู่กับคำว่า in เสมอแปลว่าเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับ organic productนะคะจริงๆข้อ A นะน้องๆ participate ก็คู่กับ in แต่อันนี้ใช้กับการเข้าร่วมนี้นะข้อสอบชอบออกแบบนี้ด้วยตอบข้อ113ตอบข้อ C นะคะน้องๆเขา specialize in ค่ะเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนะคะทุกๆคนมาดูข้อที่114ต่อนะคะข้อนี้นะคะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับคำเชื่อมนะคะดูซิน้องๆเจอคำว่า due to due to แปลว่าเพราะว่านะคะ whereas whereas นี่แปลคล้ายๆกับคำว่า but เลยนะแปลว่าแต่ว่านะคะหรือว่าในขณะที่จะใช้กับประโยคที่ขัดแย้งกันข้อ c as though แปลเหมือนกับ as if เลยแปลว่าราวกับว่าส่วนข้อ d instead of แปลว่าแทนที่จะค่ะเรามาดูซิข้อ114พูดว่ายังไงดีเขาบอกว่า the malfunction อันนี้ออกข้อสอบคำว่า malfunction แปลว่าเสียอะไรเสียคะเขาบอกว่าปรินเตอร์เนี่ยมันเสียนะคะมันจุดๆๆนะคะคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ก็คือเหมือนกับชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนที่ถูกเอาใส่เข้าไปไม่ถูกต้องในช่วงการกระบวนการประกอบนะคะ assembly แปลว่าประกอบ process ก็คือกระบวนการนะคะมันอะไรคะมันเพราะว่านั่นเองค่ะเพราะว่ามีชิ้นส่วนเนี่ยถูกใส่เข้าไปในช่วงการประกอบแบบไม่ถูกต้องนะคะทำให้ปรินเตอร์มันพังค่ะทุกคนตอบข้อ A นะคะตอบข้อ A น้องๆข้อนี้ตอบข้อ A คือพอดีพี่เห็นว่าน้องๆตอบข้อ D กันมาเยอะเลย114 instead of อ่ะมานี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่อง instead of ให้ฟังนะคะ instead of แปลว่าแทนที่จะความหมายเนี่ยพี่จะบอกว่าแทนที่จะนี่นะคะเขาจะใช้ในความหมายเชิงที่บอกว่าทำอันนี้แทนที่จะทำอันนี้นะคะซึ่งถูกต้องที่มันจะตามด้วยคำนามเพราะว่าน้องๆเห็นว่ามีคำว่า component อันนี้เป็นคำนามใช่ไหมคะ instead of ก็สามารถตามด้วยคำนามได้แต่ข้อนี้มันใช้ในเชิงว่าเพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลกันมันเสียเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบนี้นะคะจะต้องตอบข้อ A นะคะข้อที่115นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้มีคำว่า accept เหมือนกันเลยaccept แปลว่ายอมรับนะคะถ้าเป็นคำเหมือนๆกันเราจะตามด้วย word form เป็นเรื่อง word form ให้น้องดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำที่อยู่ข้างหลังช่องว่างข้างหน้าน้องๆเจอ verb to be นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ verb to be พี่สอนตรงนี้เลยนะ verb to be นะคะจะตามได้อยู่4อย่างด้วยกันนะคะก็คือ verb to be จะตามด้วย verb เติม ing อันนี้แปลว่ากำลังทำค่ะverb to be ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะจะแปลว่าถูกทํา verb to be ตามด้วยคำว่า to ค่ะแปลว่าเพื่อทำค่ะส่วน verb to be ตามด้วย adjective อันนี้จะเป็นการบอกลักษณะนะคะซึ่งข้อนี้ค่ะข้อที่ตอบได้ก็มีแค่ acceptable นะคะแปลว่ายอมรับได้แต่ถ้า accepting แปลว่ามันกำลังยอมรับนะคะซึ่งในโจทย์นี้นะคะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่า the proposed holiday schedule นะคะก็คือตารางวันหยุดที่ถูกเสนอไปเนี่ยมันยอมรับได้นะคะให้กับพนักงานเกือบทั้งหมดให้กับคนงานเกือบทั้งหมดเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่ามันยุติธรรมนะคะมัน so fair นะคะ fair ก็คือมันยุติธรรมนั่นเองข้อสอบออกยุติธรรมด้วยนะคะข้อที่116ค่ะตอบกันมาสิคะตอบอะไรคะน้องๆข้อที่116นะคะมีคำว่า like หมดเลยเอาแล้วเริ่มตอบกันมาแล้วนะคะ116นะคะ like แปลว่าชอบค่ะหรือแปลว่าเหมือน liking แปลว่าความแบบเหมือนกับความชอบความพึงพอใจ likeable ก็คือสามารถแบบเป็นการความชอบเหมือนกันนะแนวนั้นนะคะ likely ก็คือน่าจะหรือแปลว่าอย่างเหมาะสมนะคะเขาบอกว่า the test ค่ะมีวิวแล้วก็มีพรูฟดูง่ายๆเลยเนาะถ้าเป็น word form น้องๆก็ดูหน้าดูหลังนะคะมีวิวแล้วก็มีพรูฟค่ะวิวคือ verb ช่วย verb ช่วยเนี่ยจะตามด้วย verb เฉยนะคะเพราะว่าพรูฟเนี่ยเป็น verb เฉยนะคะพรูฟแปลว่าพิสูจน์นะคะดังนั้นอันนี้นะคะวิวแล้วก็พรูฟมี verb กับ verb อยู่2อันน้องๆจะต้องตอบ adverb ค่ะมี verb อยู่ข้างหน้ามี verb อยู่ข้างหลังตอบ adverb ตรงกลางเลยตอบ ly เลยนะคะข้อนี้เป็น likely ตอบข้อดีเริ่ดมากๆนะคะในโจทย์เขาบอกว่าแบบทดสอบนี้นะคะมันจะพิสูจน์มาอย่างเหมาะสมนะคะว่า patient นะคะว่าคนไข้เนี่ยเขามีโรคนะคะหรือไม่แบบนี้นะคะโอเคต่อเลยค่ะ117เลยค่ะทุกคนข้อนี้เป็นคำศัพท์นะคะมาดูคำศัพท์กันเลยค่ะข้อ A นะคะ attract นะคะแปลว่าดึงดูดข้อ B implement นะคะแปลว่านำไปใช้ได้นะคะหรือว่าแปลว่าทำให้สำเร็จก็ได้นะคะข้อ C ค่ะ postpone นะคะแปลว่าเลื่อนออกไปส่วนข้อ D contribute นะคะแปลว่าแจกจ่ายหรือแปลว่าเอามาให้นะคะหรือแปลว่าให้ก็ได้อย่างเช่นเวลาคนงานเนี่ยทำงานให้กับองค์กรก็ใช้คำว่า contribute ก็ได้นะคะเรามาดูสิคะเขาบอกว่า
มากกว่าอะไรเอ่ยมากกว่า200ร้านค้าที่โดดเด่นที่เป็นยูนิคเนี่ยนะคะ The Plainview Mall นะคะเมืองหมายถึงห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า Plainview เนี่ยเขาจุดๆๆ1ล้านช้อปเปอร์สนะคะก็คือคนที่มาช้อปปิ้งเนี่ยตั้ง1ล้านคนเป็นล้านล้านคนนะคะในตลอดทั้งปีแสดงว่ามันดึงดูดค่ะน้องๆตอบข้อ A Attract นะคะตอบดึงดูดข้อสอบน้องๆอันนี้บอกให้เฉพาะแบบพวกเราเลยอยู่ในเพจด้วยกันข้อสอบชอบออกคำว่า attract ดึงดูดลูกค้าดึงดูดคนงานดึงดูดการจ้างงานทำให้การก่อตั้งของบริษัทเนี้ยทำให้มีการจ้างงานแบบเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยนะคะเยอะมากๆเลยออกข้อสอบแบบนี้บ่อยนะคะข้อที่118นะคะข้อนี้เป็น word farm นะคะมีคำว่า athletic นะคะAthletic นะคะมาค่ะอันนี้เนี่ยเป็น word family นะคะ word fam เรามาดูสิคะข้อที่118นะคะ Athletic เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกที่เป็นการกีฬาอะไรแนวๆนี้นะนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูคำที่อยู่ข้างหน้าเราก็ดูคำที่อยู่ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยน้องๆเจอ on นะคะเจอ preposition ซึ่งมักจะตามด้วย performance เป็นคำนามอยู่แล้วPrepare เนี่ยมันจะเป็นคำที่อยู่ใกล้ชิดกับคำนามเสมอเลยข้างหน้าคำนามต้องเป็น adjective ค่ะเป็นคำที่เอาไว้ขยายคำนามนะคะ adjective ก็คือคำที่ลงท้ายด้วยอีกนั่นเองตอบข้อ B ในโจทย์เขาบอกว่าผู้เข้าร่วมงานนะคะผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยนะคะจะถูกตัดสินนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถด้านกีฬานะคะแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยนะคะจะถูกประกาศทีหลังนะคะในงานรับรางวัลในงานประกาศรางวัล นั่นเองข้อ119ก็เป็น word farm เหมือนกันเป็น advance แบบนี้แล้วก็มี to มี ing ed นะคะน้องๆดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังค่ะข้างหน้าบอกว่าได้ถูก supporting นะคะเป็น verb ing แล้วข้างหลังเนี่ยเจออินนะคะน้องๆเจอ prepo ถ้าน้องเจอ prepo แบบนี้นะคะข้างหน้า prepo ต้องเป็นคำนามข้อไหนคือคำนามคะทุกคนคำนามข้างหน้า preposition in on at with นะคะ of น้องๆเจอคำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยน้องๆจะต้องตอบคำนามข้างหน้าเสมอคำนามข้างหน้าคือข้อC ค่ะ advance ค่ะทุกคนนะคะเขาบอกว่า The York Foundation นะคะก็คือเป็นมูลนิธินะคะของที่ชื่อว่า York เนี่ยนะคะเขาเป็นองค์กรนะคะที่ได้ support นะคะ advance นะ support ความก้าวหน้านะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะเป็นเวลา10ปีก่อนหน้านี้แล้วนะคะ past decade ก็เป็นแบบ10ปีก่อนหน้านี้แล้วแนวนี้นะคะตอบข้อ C ค่ะ advanceเติม S เพราะเป็นคำนามได้ด้วยนะคะข้อนี้ต่อไปค่ะน้องๆ119ตอบ C นะคะข้อที่120ค่ะทุกคนอุ๊ยเหลืออีก10ข้อสุดท้ายแล้วว่าน้องๆข้อนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ because เป็นเรื่องคำเชื่อมแปลเลยค่ะ because แปลว่าเพราะว่าค่ะใช้กับประโยคที่เป็นเหตุผลกันนะคะข้อ be also แปลว่าแม้ว่าค่ะ also เนี่ยมักจะอยู่ต้นประโยคด้วยแล้วก็ใช้กับประโยคขัดแย้งส่วนข้อ C นะคะ weather แปลว่าว่าหรือไม่แล้วพี่บอกเลยว่า weather เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยออกบ่อยมากๆนะคะยิ่งในข้อสอบปีนี้เนี่ยออก weather บ่อยมากเลยแปลว่าว่าจุดๆหรือไม่นะคะ whereas แปลว่าแต่ทว่ามาอีกแล้วแล้วข้อสอบจริงก็มีคำว่า whereas แบบนี้แหละนะคะแปลว่าแต่ทว่านะคะมาเลยค่ะโอ้ยพังแฮร์รี่ขอบคุณมากเลยแชร์แล้วค่ะน่ารักมากมาเขาบอกว่าวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์นะคะการทัวร์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยมันถูกจัดอินดอร์หรืออาท์ดอร์ถูกจัดในร่มหรือกลางแจ้งก็ขึ้นอยู่กับว่าอากาศข้างนอกเนี่ยค่ะแบบมีการพยากรณ์อากาศข้างนอกว่ามันแบบดีหรือไม่ดีแค่ไหนในวันนั้นแสดงว่าข้อนี้ตอบว่าเวเธอร์นะคะการที่จะจัดวอลเลย์บอลเนี่ยนะคะจัดแข่งขันวอลเลย์บอลในดอร์หรืออาท์ดอร์นะคะก็คือเหมือนหมายถึงว่ากลางแจ้งหรือว่าอาจจะจัดในร่มหรือไม่หรือว่าจะจัด outdoor หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอากาศนะคะตอบ weather 121ค่ะข้อนี้เป็นคำศัพท์นะคะ121เรามาดูซิข้อ A นะคะ composition นะคะแปลว่าองค์ประกอบนะคะข้อ B assurance นะคะแปลว่าการประกันค่ะ
ข้อ C นะคะโมเมนตัมนะคะโมเมนตัมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบว่าแรงอ่ะเป็นแรงผลักนะคะ practice ก็คือในเชิงปฏิบัตินะคะในการแบบในการที่ลงมือทำในการปฏิบัติแบบนี้นะคะเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ภายใต้การinvestigate ก็คือการสำรวจนะคะหลังจากที่พนักงานก่อนหน้านี้หลายๆคนนะคะเขาได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาได้ร้องเรียนหรือเขาได้กล่าวหาว่ามันมีความ unfair มีความไม่ยุติธรรมในเชิงปฏิบัติค่ะ practice ข้อนี้นะพี่บอกเลยว่า composition เนี่ยมาบ่อยเหมือนกันแต่มักจะไม่ค่อยเป็นคำตอบ practice เนี่ยมาตลอดพี่บอกเลยว่า practice เนี่ยเป็นคำที่น้องๆต้องจำไว้เลยนะคะ practice practical นะคะในเชิงปฏิบัติในการทำงานจริงพวกนี้ออกข้อสอบบ่อยนะคะ practice practical โอเคต่อกันเลยค่ะข้อที่122ค่ะข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ verb คำขึ้นต้นน้องดูซิว่าคำขึ้นต้นเราจะใช้คำไหนดีถ้าข้อ A นะคะ being แล้วน้องดูข้างหลังนิดนึงข้างหลังน้องเจอ joy เป็น verb ช่องที่3ข้างหลังน้องเจอ joy เป็น verb ช่องที่3ถ้าเจอ being joy แปลว่าการถูกเข้าร่วมverb to be เติม ing ไป being เนี่ยแปลว่าการนะคะส่วน being แล้วตามด้วย verb ช่องที่3แปลว่าการถูกทำการถูกเข้าร่วมถ้าเป็นข้อ b having have แปลว่าได้ทำได้เข้าร่วมถ้าเป็นข้อ c to have แปลว่าเพื่อที่จะมีการเข้าร่วมเพื่อที่จะ to เมื่อไหร่ก็ตามแปลว่าเพื่อที่จะต่อไปข้อ d to be แปลว่าเพื่อที่จะถูกทำ to be joy เพื่อที่จะถูกทำนะคะเขาบอกว่าเข้าร่วมนะคะในยิมนี้นะคะมิสเตอร์พินเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมคลาสกลุ่มได้เลยแล้วก็เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาในช่วงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพได้เลยในราคาฟรีเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินแสดงว่า having joy ค่ะก็คือเราเนี่ยได้เข้าร่วมจิมนี้เนี่ยมาเป็นระยะหนึ่งแล้วทำให้มิสเตอร์พินเตอร์สามารถเข้าร่วมคลาสกลุ่มได้แล้วก็เข้าไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ฟรีนะคะตอบข้อ C ค่ะต่อกันเลยค่ะ123อันนี้เป็นคำศัพท์นะคะเรามาดูเลยว่าแต่ละคำเนี่ยความหมายคืออะไรนะคะข้อ A ค่ะ privacy แปลว่าเป็นส่วนตัวข้อ B appearance แปลว่าเหมือนกับสิ่งที่มองเห็นแบบภายนอกนะคะสิ่งที่เห็นภายนอก control ก็คือควบคุมค่ะส่วนข้อ D location แปลว่าที่ตั้งตำแหน่งนะคะเขาบอกว่า the best method เนี่ยแปลว่าวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงจุดๆบ้านของคุณนะคะในต้นทุนที่ต่ำที่สุด a little cost ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดก็คือการทำให้ exterior ทำให้สภาพข้างนอกเนี่ยถูกเพ้นท์นะคะก็คือเพ้นท์ด้วยสีสันสดใสข้างนอกแสดงว่าเพื่อที่จะปรับปรุง the appearance ค่ะปรับปรุงสภาพของบ้านคุณที่มองเห็นได้จากข้างนอกก็คือการทาสีใหม่นี่เองนะคะข้อนี้ออกนะ appearance ออกข้อสอบนะคะทุกคนข้อ124อันนี้ various นะคะมี various หมดเลยแปลว่าหลากหลายมากมายเป็น word fam เรามาดูซิข้อ124ตอบอะไรกันนะคะเขาบอกว่า marketer นะคะก็คือนักการตลาดเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันจุดๆสีที่มากขึ้นลูกค้านะคะก็จะให้ความสนใจกับสินค้ามากขึ้นค่ะข้อนี้เนี่ยข้างหน้านะคะน้องๆเจอ were more were เนี่ยเป็น verb to be นะคะส่วน color นะคะ were more color มันได้ทำอะไรกับ color มันได้ถูกทำให้สีแบบvariously ค่ะน้องๆอันนี้มี ed ข้างหลังทุกๆครั้งถ้าน้องเจอ verb ed หรือตัวไหนก็ตามที่มันเติม ed อยู่ข้างหลังมันอาจจะทำหน้าที่เป็น verb หรือทำหน้าที่เป็น adjective เพราะ adjective ก็สามารถเป็นเติม ed ได้เหมือนกันนะคะก็จะแปลว่าถูกทำอะไรแนวนี้นะคะหรือว่าที่ถูกทำพวกนี้เนี่ยน้องๆต้องตอบ adverb อยู่ข้างหน้าค่ะข้อนี้ต้องตอบ variously นะคะ
มีสีอย่างหลากหลายสีนั่นเองค่ะตอบข้อ A ข้อ125ใครที่ตอบถูกข้อเมื่อกี้นะคะเลิศมากๆเลยนะคะถือว่ามิสซี่นะคะข้อที่125ค่ะข้อนี้ก็เป็นคำที่เป็น preposition นะคะเป็นคำที่บอกตำแหน่งต่างๆเนาะ toward แปลว่าไปยังค่ะ toward ออกข้อสอบนะไปยัง like แปลว่าเหมือนกับหรือแปลว่าชอบ of แปลว่าของส่วน during แปลว่าในช่วงเวลานะคะหรือในระหว่างเวลาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะคะเขาแบบทำการจราจรอ่ะเหมือนกับจัดการทางจราจรนะคะให้ไปทางที่เป็นทาง detour ramp นะคะก็คือทางลาดนะคะให้ไปตรงที่ทางลาดเพื่อที่ว่าเขาเรียกว่า driver เพื่อที่ว่าคนขับรถเนี่ยจะสามารถเจอทางที่เจอเส้นทางง่ายขึ้นแสดงว่าเขา traffic นะคะเขาโบกทางจราจรให้ไปยังค่ะให้ไปยังทางลาดนั่นเองนะคะทุกๆคนข้อ125ข้อ125ตอบ toward นะคะน้องๆทางเบี่ยงไปทางลาดนะคะ detour ตอบ toward น้องๆคะ toward นี้จำไปเลยนะข้อสอบในปีนี้ออก toward ด้วยแปลว่าไปยังนะคะไปยังนะคะเหมือนคำว่า go เหมือนคำว่า go พี่สอนในคอร์สพี่จะบอกว่าเหมือนคำว่า go เลยนะคะต่อไปค่ะ126ค่ะทุกคนอันนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วแล้วก็มีคำที่ออกข้อสอบตลอดเสมอใครที่อยากได้500อัพน้องๆต้องจำคำนี้ให้ได้นะใครที่บอกว่าพี่หนูพื้นฐานอ่อนหนูไม่ค่อยรู้คำศัพท์เลยคำนี้น้องๆต้องรู้นะคะมาดูเลยค่ะreliance คำนี้คำแรกเลยแปลว่าไว้ใจข้อ B supervision การตรวจค้นหานะคะข้อ C colleague ออกข้อสอบบ่อยมากแปลว่าเพื่อนร่วมงานข้อ D calculator แปลว่าเครื่องคิดเลขค่ะเขาบอกว่า employees พนักงานเนี่ยถูก ask to แปลว่าขอ are ask to ว่าถูกขอพนักงานเนี่ยถูกขอให้จับคู่กับจุดๆๆอีกคนนึงค่ะแล้วก็ให้เช็คกันเองนะคะว่าตรวจสอบนะคะว่าพวกเราเนี่ยรู้หรือยังให้ตรวจสอบแล้วก็ให้กำหนดนะคะสถานที่ประชุมค่ะในช่วงการซ้อมหนีไฟข้อนี้ออกนะ fire drill drill เนี่ยแปลว่าซ้อมหนีไฟ fire drill หรือบางที่เขาจะใช้คำว่า safety drill น้องๆ safety drill ก็แปลว่าซ้อมหนีภัยอะไรแนวนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะจับคู่กับใครเอ่ยจับคู่กับเพื่อนร่วมงานค่ะตอบ colleague นะคะเขาต้องจับคู่กับเพื่อนร่วมงานนะคะตอบข้อ C นะคะข้อที่127อันนี้เป็น word family อีกแล้วค่ะดูคำข้างหน้าข้างหลังเลยน้องๆ น่าจะแบบเฮ้ยชินแล้ว word fam เราอย่าพลาด word fam อย่าพลาดใช่ไหมคะข้างหน้าเนี่ยเจอ verb ข้างหลังเจอ evidence แปลว่าหลักฐานเป็นคำนามข้างหน้าเป็น verb ข้างหลังเป็นนามตรงกลางเป็น adjective คือคำที่ลงท้ายด้วย it ถ้าใครไม่รู้พี่หญิงหนูจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็น adjective หนูดูคำที่ li ก่อนเลยข้อ b li เนี่ยเป็น adverbถ้าหนูตัดลี่ทิ้งนะคะถ้าหนูตัดลี่ทิ้งจะเหลือ equal หรือจะเหลือแค่ ik ตรงนี้ที่เป็น adjective ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ C ค่ะ adjective นะคะ photographic ค่ะคำลงท้ายเนี่ยถ้าเป็นลี่ปุ๊บนะถ้าน้องเจอลี่ปุ๊บอันนี้ก็คือ adverb เลยนะคะเวลานะถ้าน้องจะตอบ adverb เนี่ยต้องมี adjective อยู่ข้างหลังหรือไม่ก็ verb อยู่ข้างหลังหรือไม่ก็ verb อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นแนวนี้นะคะก็จะเป็นพวกที่ต้องเติมลี่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยจะเป็น adjective ซะส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยนะคะเขาได้ส่งหลักฐานที่เป็นรูปภาพนะคะของความเสียหายนะคะไปพร้อมๆกับ along with ก็คือส่งแนบไปพร้อมๆกับ report mechanics นะคะก็คือรายงานของช่างนะคะให้กับบริษัทประกันของเขาก็เหมือนกับจะเอารถไปเคลมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ส่งรูปที่เป็นหลักฐานไปให้ตอบข้อ C ค่ะ128 129 2ข้อนี้เป็นคำศัพท์ทั้งคู่เลย128นะคะข้อ A ค่ะ temporarily แปลว่าอย่างชั่วคราวออกข้อสอบบ่อย previously คำนี้ก็ออกบ่อยเหมือนกันแปลว่าก่อนหน้านี้ชอบออกเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับ previous job previous experience พี่เขียนถูกไหมเนี่ย
หรือว่าคนที่เป็นแบบเจ้านายเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ respectively แปลว่าอย่างเคารพนะคะเคารพส่วน vitally อย่างสำคัญนะคะในโจทย์เขาบอกว่า the rest room on the second floor นะคะเป็นห้องน้ำห้องน้ำบนชั้น2เนี่ยมันจุดๆไม่ว่างมันไม่ว่างจุดๆเพราะว่านะคะซิงค์เนี่ยนะคะกำลังถูกเอามาเปลี่ยนค่ะดังนั้นมันไม่ว่างแค่ชั่วคราว temporary ตอบข้อ A 129ตอบอะไรกันคะน้องๆมาดูกันนะคะข้อ A only แปลว่าเพียงแค่ข้อ B moreover มากไปกว่านั้นข้อ C except ยกเว้นน้องๆแต่ถ้า exceptional อันนี้จำไปนะ exceptional แปลว่าโดดเด่นโดดเด่นแต่ถ้า except เฉยๆแปลว่ายกเว้นexcept เฉยๆคือยกเว้นแล้ว exceptional โดดเด่นแล้วออกข้อสอบทั้งคู่เลยนะแบบมีคำนี้ในช้อยทั้งคู่เลย however อย่างไรก็ตามนะคะมาดูกันนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าตัวแทนฝ่ายการขายของพวกเราเนี่ยนะคะ sales representative ตัวแทนฝ่ายการขายของพวกเราเขาจะได้เจอกับลูกค้าระดับสูงนะคะในอุตสาหกรรมนี้จุดๆใครก็ตามที่มีความเป็นมืออาชีพนะคะจะถูกพิจารณาสำหรับตำแหน่งนี้ค่ะดังนั้น only those ค่ะเฉพาะใครก็ตามเฉพาะคนที่มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้นที่จะถูกพิจารณาสำหรับตำแหน่งนี้130เป็น word family แล้วพี่บอกเลยว่าเป็น word fam ที่ค่อนข้างท้าทายกับพวกเรานะคะ interpret เนี่ยแปลว่าการแปลดังนั้น interpreter แปลว่านักแปล interpretation นะคะการแปลนะคะ interpreting ก็การแปลเรามาดูค่ะเราจะดูคำข้างหน้าและหลังช่องว่างตอนนี้น้องๆ น่าจะตอบกันได้แล้วว่ามันคือ word fam ถ้าเป็น word fam น้องๆดูหน้าดูหลังถ้าพวกเราเจอ a and the ถ้าเจอแบบนี้แล้วข้างหลังเนี่ยเจอ prep pro แบบเนี้ยยิ่งชัดเจนเลยว่าตรงกลางต้องเป็นคำนามและคำนามมีทั้งข้อชั่นและเตอร์นะคะชั่นคือการแปลส่วนเตอร์คือคนแปลนะคะชั่นคือการเป็นล่ามการล่ามการแปลส่วน interpreter ก็คือที่เป็นนักแปลเป็นล่ามนั่นเองเรามาดูค่ะในโจทย์ต้องตอบข้อไหนกันแน่นะคะดาวสวัสดีค่ะปิยะนันท์สวัสดีค่ะมาดูกันค่ะเขาบอกว่า the next week radio program นะคะโปรแกรมวิทยุในสัปดาห์หน้านั้น our host นะคะก็คือผู้จัดเนี่ยนะคะจะสัมภาษณ์คริสเตนเจฟนี่เกี่ยวกับเวลาทำงานของเขาในฐานะของAs ให้แปลว่าในฐานะของเสมอคือข้อสอบมักจะออกว่าในฐานะของแล้วก็เป็นชื่ออาชีพนะคะแต่จริงๆ as แปลได้หลายอย่างนะแปลว่าในช่วงแปลว่าเพราะว่าแปลว่าเท่ากันแปลได้หลายอย่างมากเลยแต่ถ้า as แล้วตามด้วยคำนามข้างหลังมักจะเป็นในฐานะของอาชีพนั้นๆค่ะให้กับ UN official นะคะแสดงว่าในฐานะของนักล่ามนั่นเองตอบข้อดีค่ะทุกคนเย้เก่งมากๆเลยค่ะพี่จะบอกวิธีฝึกแบบนี้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ทำแค่จบไปนะไม่อย่างนั้นน้องๆจะเหนื่อยเปล่าพี่จะสอนวิธีที่ทำให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบแบบฝึกแบบเขาเรียกว่าฝึกแบบมีประสิทธิภาพไม่ให้เหนื่อยเปล่าไม่ให้เสียเวลาเปล่าน้องเคยเห็นไหมหรือเคยเป็นไหมคะบางคนเนี่ยอย่างพี่ก็เคยเป็นมาก่อนก็คือทำข้อสอบเยอะมากทำเยอะสุดท้ายไปสอบคะแนนเท่าเดิมบางทีคะแนนลดลงบางทีขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ถึงเป้าสักทีทำเยอะมากแต่คะแนนไม่ได้ก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยทำเยอะแต่ว่าความรู้เราเท่าเดิมน้องๆคะคือข้อที่เราผิดเนี่ยเรากลับมาทำใหม่เราจำไม่ได้แล้วกลับมาทำใหม่แล้วก็ผิดข้อเดิมพอถ้าเรากลับไปทำใหม่แล้วผิดข้อเดิมเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาขึ้นไปดังนั้นน้องๆทำน้อยๆแต่ให้ได้ผลมากๆทำน้อยๆแต่ได้คะแนนเยอะๆนะคะใช้เวลาน้อยด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยใจไม่ท้อใจด้วยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราอ่านเยอะเลยเราจะรู้สึกว่าเราอ่านแค่นี้แบบแม่นๆปังๆสุดปังไปเลยแล้วก็ไปสอบให้ได้คะแนนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอ่านเยอะแต่ว่าได้คะแนนน้อยวิธีคือพี่เองนะพี่บอกเลยว่าพี่อ่ะแกรมม่าเนี่ยเป็นคนมั่นใจมากในเรื่องแกรมม่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองเรียนมาเยอะแล้วก็ทำข้อสอบซ้ำๆอ่ะแต่พอเจอข้อสอบแกรมม่าบางทีทำเร็วไปพี่ก็จะมีรู้เลยว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่อง
แต่ทำเร็วไปสะเพร่าสะเพร่านิดหนึ่งละบางคนข้อ130ที่ผิดไปตอบข้อ A นะน่าจะเป็นคล้ายๆกับพี่คือรู้ว่าตอบคำนามตอบชั่นไปเลยคือเราไม่ได้แบบหมายถึงไม่ได้รอบคอบกับข้อนั้นสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือสติในห้องสอบใครที่จะไปสอบเนี่ยคือจัดไปเลยนะคะฟังได้เลยว่าเราจะทำยังไงนะคะใครที่ผิดข้อที่เป็น grammar ดูซิว่าข้อ grammar ของเราที่ทำด้วยกันมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าเอ้ยมันจะตอบอะไรพอเรารู้แล้วว่าตอบอะไรแล้วเราเลือกข้อผิดถ้าเรารู้ว่าตอบอะไรเลือกข้อผิดอันนี้อยู่ที่การสะเพร่าเลยค่ะเราต้องช้าลงนิดนึงเวลาพี่ทำข้อสอบในห้องสอบจริงๆเนี่ยพี่ต้องเตือนตัวเองว่าช้าลงอีกนิดก็ได้แบบค่อยๆทำก็ได้แบบเนี้ยคะแนนเราจะดีดแบบเราจะแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยคะแนนมันขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ใครที่ผิดข้อคำศัพท์ใครที่ผิดข้อคำศัพท์เนี่ยจำคำศัพท์ไม่ค่อยได้ผิดคำศัพท์วิธีที่พี่ฝึกนะพี่บอกเลยว่าถ้าเอาหนังสือเป็นเล่มที่เป็น dictionary มาอ่านเนี่ยพี่ท่องไม่ค่อยจำมันต้องเอาไปต้มแล้วกินไปเลยอ่ะมันน่าจะจำนะแต่พี่จำไม่ได้วิธีคือพี่ทำข้อสอบซ้ำนี่แหละแล้วก็คำตอบที่เป็นคำที่อยู่ในช้อยอ่ะที่เป็นคำศัพท์อ่ะอย่างเช่นข้อ128ถ้าน้องสังเกตดูนะพี่จะจำแบบนี้ข้อ128ใช่ไหมอ๋อคำศัพท์ใช่ไหมลืมใช่ไหมพี่จะจำแค่ว่าโจทย์เป็นแบบนี้โจทย์เป็นคำลักษณะนี้คำตอบคือ temporary คำตอบคือ temporary ดังนั้นพี่จะจำคำนี้ได้คำว่า temporary แล้วเวลาไปเจอในข้อสอบจริงถ้า choice มันมีคำอื่นๆมาแล้วมันบังเอิญมีคำว่า temporaryแบบนี้นะคะพี่ก็จะมั่นใจแล้วก็เลือกตอบนะอันนี้เป็นวิธีการเดาการสุ่มด้วยนะใครที่ไม่รู้ศัพท์นะพี่ก็จะเลือกตอบข้อที่พี่เคยทำแล้วเจอคำศัพท์นั้นที่เป็นคำตอบในแบบฝึกหัดพอข้อสอบออกคำเดิมอย่างที่พี่เล่าให้น้องๆฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์หมดเลยนะว่าคำไหนออกคำว่า practice นะคะคำว่าเนี่ยคำว่า practice เนี่ยที่ให้ดอกจันไป3ล้านดวงตรงนี้นะคะอันเนี้ยก็เป็นคำศัพท์ในข้อสอบเลยที่เป็นคำตอบเลยค่ะดังนั้นคำอื่นอย่างเช่น composition assurance momentum อย่างเงี้ยบอกเลย3คำเนี้ยไม่เจอในช้อยที่เป็นคำตอบเลยนะคือคำไม่เคยกาว่าเอออันนี้ assurance คือคำตอบนะคะหรือว่า composition คือคำตอบไม่มีและไม่เคยตอบคำว่า momentum ด้วยพี่บอกเลยแรงเหวี่ยงแรงอะไรเงี้ยไม่เคยตอบเลยน้องๆแรงผักดังนั้นนะคะพี่บอกเลยว่าถ้าเป็นคำศัพท์นะคะถ้าเป็นข้อที่เป็นคำศัพท์ให้อ่านข้อนั้นและโฟกัสไปที่คำตอบที่ถูกศัพท์ที่เป็นคำตอบที่ถูกนั่นแหละเป็นคำที่เราจะจำให้ได้นะคะข้ออื่นน้องๆอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง A B C ไม่เป็นไรแต่ข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องจำให้ได้แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าพวกเรานะคะทำ30ข้อนี้แล้วต้องทวนซ้ำทำข้อสอบชุดเดิมจำคำศัพท์ให้ได้ก่อนในชุดนี้จำได้เสร็จเออเราไปต่อชุดใหม่เราก็จะแฮปปี้มากขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นนะคะทำน้อยๆแต่ว่าได้มากๆโอเคไหมคะเออเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะ Word Fam ก็เหมือนจะง่ายแต่ข้อสอบชอบหลอกนะคะก็ Word Fam เนี่ยดูเรื่องที่เราแบบออกข้อสอบเป๊ะๆถ้าเป๊ะๆเราตอบถูกหรือยังนะคะพอตอบถูกแล้วปุ๊บดูข้อที่ยากขึ้นยากขึ้น Word Fam มันจะมี Word Fam แบบง่ายและ Word Fam แบบซับซ้อนแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะรอติดตามใน YouTube ต่อไปนะคะเจอกันนะคะพี่รอรีวิวน้องๆทุกๆคนนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันได้แล้วนะคะเริ่มเปิดสอบกันแล้วบ๊ายบาย